Century of Love เป็นเรื่องของซานเป็นผู้ชายเชื้อสายจีนคนหนึ่งที่พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็โดนกีดกันทำให้รักกันไม่ได้อัวยอมทำทุกอย่างขอเพียงแค่ให้อัวกับคุณว่าจะมีวาสนาต่อกันอีกครั้งด้วยความรักซานก็เลยไปขอพรเทพเจ้าขอมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกว่าผู้หญิงคนนี้จะเกิดใหม่แล้วก็สมรักกันอีกครั้งหนึ่งถ้าใน100ปีเนี่ยคุณซานยังไม่พบรักกับคุณว่าที่เกิดใหม่เนี่ยคุณซานจะต้องตายผู้ชายคนนั้นนี่แหละคือคุณว่าที่กลับชาติมาเกิดใหม่หรือข้อมูลผิดพลาดใช่ไหมคะไม่ผิดพลาดแน่นอนนะคุณซานสิ่งที่เราอยากเล่าคือความรักที่มันไม่ได้มีข้อแม้อะไรเป็นแค่ความรู้สึกอะถ้ามันไม่มีเรื่องอื่นคนเราสามารถรักอะไรได้กว้างขึ้นไหมผมรู้สึกว่าเราสองคนน่ะจะรู้จักกันมาก่อนครับสุดท้ายสิ่งที่คนดูจะรู้ก็คือซานจะตัดสินใจยังไงนี่แหละว่าคุณยังติดอยู่กับภาพลักษณ์รูปลักษณ์หรือเจนเดอร์อยู่ไหมหรือสุดท้ายคุณจะค้นพบว่าความรักก็คือความรักมันไม่เกี่ยวกับอะไร